ื่องถึงพูดถึงเรื่องเกษตรเนี่ยคนไทยเก่งนะคะใช่ตัวไหนที่เป็นพืชเศรษฐกิจแล้วมีโอกาสเนี่ยมีการเพาะพันธุ์ได้เก่งมากโดยเฉพาะมีอดีตครูท่านนึงนะคะอยู่ที่จังหวัดเลยบ้านคุณกำพูเลยครับภูกระดึงใช่ไหมคุณเป็นคนจังหวัดเลยใช่ไหมใช่ใช่เป็นคนเลยเป็นคนเลยแต่หน้าไม่เหมือนคนเลยนะคะเหมือนเทวดาเหมือนคนโคราชนะคะชื่อว่าอาจารย์สุรุปหลอกด่ากันที่ว่าอาจารย์สุรุปวัย58ปีนะคะเนี่ยค่ะแกกินอะไรอยู่ไหมคะรู้ไหมคะไผ่หวานเขาเรียกว่าไผ่รวกหวานอาจารย์กินสดๆเลยเหรอกินสดๆอาจารย์บอกว่ากินแล้วมันหวานไปเจอโดยบังเอิญนะคะที่ชาวบ้านขึ้นไปหาไผ่บนภูบนป่าก็ปรากฏว่ามันมีกอไผ่กอหนึ่งซึ่งมันแตกต่างไปจากไผ่รวกทั่วไปเพราะว่าไผ่รวกทั่วไปกว่าจะกินได้คุณเอ้ยต้องเอามาต้มมันจะมีรสขมนิดหน่อยมันขมต้องต้มแล้วเทน้ำทิ้งขมมากนะคะจนกว่าจะจืดอ่ะแต่ว่าไผ่รวกอันนี้กินสดได้เลยมีรสหวานมากอาจารย์ก็เลยนำเอามาเพาะพันธุ์เพาะพันธุ์อยู่5ปีใช่ไหมคะลองผิดลองถูกลงทุนไป 50,000 บาทปัจจุบันอาจารย์ปลูกในพื้นที่45ไร่ขายต้นพันธุ์อย่างเดียวก็รวยแล้วค่ะสำหรับไผ่รวกหวานนะคะเป็นครูเก่านะเนี่ยตอนนี้ลาออกแล้วค่ะลาออกแล้วเพราะว่าอันนี้รวยกว่าเอ้าเหรอใช่เอาลองฟังเสียงอาจารย์ดูฮะเป็นเกษตรกรซะแล้วสาเหตุที่เรากล้าที่จะปลูกเพราะว่าลูกค้าที่เข้ามาเที่ยวสวนของเรานี้มาขอชิมดูแล้วส่วนใหญ่จะบอกว่ารสชาติอร่อยถูกใจผู้บริโภคค่ะเราก็เลยมีความมั่นใจว่ารสชาติอร่อยแล้วก็สามารถทำอาหารได้หลายประเภทค่ะอย่างทำส้มตำอย่างเงี้ยค่ะทำยำอย่างเงี้ยทำผัดอย่างเงี้ยทำสดๆได้เลยโดยไม่ต้องเอาไปต้มค่ะท่านผู้ชมสนใจก็ลองดูนะฮะค่ะอยากทราบวิธีการปลูกหน่อยนะฮะบอกซะหน่อยเคล็ดลับในการปลูกนะคะเขาบอกว่าให้ใช้พวกวัชพืชที่เป็นฟางอ้อยสังข้าวโพดแกลบคลุมดินอะไรพวกเนี้ยคลุมดินเอาไว้เพื่อให้เกิดความชื้นครับเป็นวัสดุที่หาง่ายอะค่ะไม่ต้องไปซื้อหาที่ไหนโดยไผ่รวกภูหวานเรียกไผ่รวกหวานภูกระดึงเนี่ยนะคะสามารถทำผลผลิตนอกฤดูกาลได้มันปลูกง่ายนะคะกอไผ่ก็ไม่รกอย่างที่เห็นเนี่ยนะคะโตเร็วมากค่ะ6เดือนถึง1ปีก็สามารถเก็บได้แล้วกิโลกรัมละ60บาทนะคะหน่อหนึ่งเนี่ยก็กอหนึ่งใช้ประมาณ 2-3 หน่อนะคะแล้วก็ปลูกก็ไม่ยากนะคะก็เนี่ยค่ะรดน้ำพรวนดินปกติให้ดินชื้นหน่อยให้ดินชื้นหน่อยชอบคือไผ่เนี่ยนะท่านผู้ชมครับตามธรรมชาติของมันก็คือว่าไม่ต้องไปทำอะไรกับมันมันก็งอกอยู่แล้วพอให้มันเกิดขึ้นมาเนี่ยนะครับมันเจริญเติบโตของมันเองนะฮะแต่ว่าไผ่ที่ผมเคยไปเห็นแถวแถวสระแก้วอรัญญประเทศเนี่ยเขาก็จะมีการให้น้ำเป็นบางช่วงบางเวลาก็จะอุดมสมบูรณ์ขึ้นจะให้หน่อมากขึ้นปลูกครั้งเดียวเก็บได้10ปีค่ะครับระยะห่างเนี่ย 2.5 คูณ 2.5 เมตรนะคะไร่หนึ่งก็ปลูกได้สักประมาณ200ต้นเอาอย่างนี้ละกันอยากได้ต้นพันธุ์ก็โทรไปที่089 274 0669นะคะเบอร์ของอาจารย์สุรุปนะคะครับอ